มันเหมือนว่าการเกิด EC อ่ะชาวบ้านจะมองว่ามันคือฟาร์มเจริญแต่มันคือฟาร์มเจริญทั้งกลุ่มทุนชาวบ้านอย่างเราไม่ได้อะไรกับ EC ด้วยมีแต่พวกเราเป็นผู้เสียอย่างในทะเลเนี่ยเราโดนหนังท่าเรือเฟส1เฟส2ตั้งแต่ปี3031มาแล้วแล้วเฟส2ก็ปี39แล้วเสร็จปี44อย่างเงี้ยแล้วยังจะมีเฟส3อีกตอนนี้เขตแหลมฉบังน่ะเราไปหากินได้ถึงนู่นเลยนะเอาเฟส1ขึ้นพอขึ้นมาถลายเราก็ยังไม่ที่ทํากินไปย้อยไปนู่นข้างเฟส1พอมาขึ้นเฟส2ปุ๊บมันก็หมดไปอีกเยอะแล้วอ่ะเนี่ยถ้าเฟส3ขึ้นเนี่ยเกือบหมดเลยแล้วมาถึงนี่เลยเนี่ยมาเฟสที่3เนี่ยคิดไปแล้วมันเสียดายพื้นที่มากยังไม่เห็นประโยชน์เลยที่ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากสิ่งก่อสร้างพวกนี้ที่มาเนี่ยไอเฟส1ก็ถมทะเลนะเฟส2ก็ถมทะเลยังใช้เวลาอีก10กว่าปีอ่ะในการเชื่อฟื้นฟูทะเลกลับมานะพอฟื้นมาเสร็จปั๊บโครงการหลังฉบังเฟสที่3เข้ามาอีกจะต้องใช้พื้นที่ถึงประมาณ 3,000 ไร่นะครับทำท่าเรือเป็นตัวยูอีกอันนึงขึ้นมาเลยนะครับกชมาถึงปุ๊บก็เร่งเลยแล้วก็ใช้คำว่า EEC เข้ามาตอนนั้นก็เลยมีข้อตกลงกันว่าการสู้กับคำสั่งครช.มันสู้ยากแล้วก็รัฐบาลเป็นเผด็จการก็จะตั้งคณะกรรมการร่วมกันนะเป็นผู้ภาคีนะครับก็ออกแบบท่าเรือกันไปเทียบกับแบบท่าเรือของ EEC เขาสุดท้ายคนที่ตัดสินใจคือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคนที่เป็นประธานคือประวิตรวงสุวรรณเขาก็ตัดสินใจบอกว่าจะเอาแบบท่าเรือแบบที่ EEC ออกแบบไม่เอาแบบท่าเรือของเราเราก็เลยบอกว่าถ้าเอาแบบท่าเรืออย่างนี้เราสูญเสียเยอะพื้นที่มันจะหมดไปเลยประมงที่เนี้ยอาจจะล่มสลายนะมันจะไม่เหลือที่ทำการประมงให้กับชาวประมงเพราะว่าชาวประมงนี่เรือหลายร้อยลำมากการทะเลาะเบาะแว้งในอนาคตเนี่ยมันก็มาแน่เพราะว่าพื้นที่มันเหลือน้อยมันก็มีการแย่งกันมันอยู่ไม่ได้หรอกยังไงก็อยู่ไม่ได้เรือมันตั้งเยอะแล้วมีอยู่แค่เนี้ยมันก็หากันยังไงอ่ะจากอ่างใหญ่ๆเหลือเท่าโอ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอไม่มีพื้นที่ทำกินใช่ไหมเราออกเรือไปอ่ะมันก็จะไปทับที่อื่นสุดท้ายประมงที่เกาะล้านประมงที่บางละมุงประมงที่นาเกลือโรงโป๊ะหรือบ้านชายทะเลเนี่ยผมถามว่ามันก็เท่ากับว่าไปแย่งชิงฐานทรัพยากรทางทะเลร่วมกันไม่ร่วมกันแย่งกันอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่มากแม่ค้าที่นำซื้อสินค้าของพี่น้องชาวประมงไปขายตามตลาดแล้วก็ผู้ที่ซื้อหอยจากผู้จากอ่าวบางละมุงไปขายตามตลาดเนี่ยพวกเขาเนี่ยอีกหลายร้อยชีวิตที่เขาจะต้องหมดอาชีพเหมือนกันก็ต้องไปซื้อสินค้าที่อื่นรายได้ส่วนนี้ที่มันทำให้ที่จะทำเงินให้กับชุมชนเนี่ยมันก็จะหายสาบสูญไปผมเสียดายเงินตรงนี้ไงเพราะเงินจำนวนเนี่ยมันสามารถจะสร้างความเข้มแข็งกับคนในชุมชนทั่วไปได้ถ้าคุณพัฒนาคนในรากหญ้าคนในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยผมถามว่าการพัฒนาเกิดได้ทุกที่แต่สิ่งที่ว่าคุณทำอ่ะการพัฒนาไม่เคยช่วยเหลือชาวบ้านอะไรเลยมีแต่เขี่ยพวกเขาออกไปเหมือนกองขยะนั่นเองคือท่าเรือมันเป็นอยู่ส่วนของกลุ่มทุนคือมันไม่ใช่รากหญ้าคือรัฐจะคุยแล้วว่า GDP เยอะมันเป็น GDP ในฝันซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องชาวบ้านทั่วไปจริงๆอ่ะพวกเราอ่ะเป็นคนทำ GDP ให้กับประเทศแต่ประเทศไม่รู้จักวิธีการคำนวณ GDP ของประเทศคือไปคำนวณว่ามีต่างประเทศลงทุนเท่าไหร่คือ FDI อ่ะมันลงเท่าไหร่แล้วได้ยอดขายเท่าไหร่แต่ไม่ได้รู้หรอกว่ากำไรทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศมันกระจายออกไปอยู่ต่างประเทศเคยคิดไหมว่าประมงอ่ะได้รายได้ลำละเท่าไหร่เรือลำหนึ่งอ่ะตกอ่ะล้านกว่าบาทพูดง่ายว่าทะเลบางละมุงเนี่ยยอดขายอยู่ประมาณ680ล้านบาทต่อปีคือมันสามารถจะสร้างรายได้ได้หลายอย่างไงอย่างเช่นหนึ่งเราทำฟาร์มหอยเราได้ผลผลิตจากฟาร์มหอยแล้วสองเนี่ยเรายังมาวางรอบหาปลาคือออกทะเลเนี่ยคือเราไงอ่ะมาวางปลาเนี่ยทิ้งวันหนึ่ง 6-7,000 บาทคือเรากู้ทำงานนะอาทิตย์นึงเดือนทำงานอาทิตย์เดียวอยู่สบายๆแล้วมันไม่ต้องไปฝนฝ่ายอะไรที่มันแบบมากมายได้ต่อเดือนนะก็หลายหมื่นอยู่นะวันก็ต้องได้พันกว่าบาท 2,000 อย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเราจะทำกินเมื่อไหร่ก็ได้หรือเราจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่ต้องไปใครสั่งเราเป็นนายตัวเองแล้วก็อยู่เราได้ส่งลูกเรียนได้และได้หมดปลูกบ้านซื้อรถถ้าเกิดว่าทะเลอ่าวเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่มีท่าเรือนะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นอะไรเนี่ยนะผมว่าเงินจะเข้าประเทศมากกว่าระดับพวกนี้ด้วยซ้ำไปทั้งประมงท่องเที่ยวรวมกันเนี่ยเขาไม่รู้ตื้นลึกหนาบางกับภาพประมงไงเขาก็ต้องมองเศรษฐกิจโดยรวมเป็นหลักใช่ไหมเพ
พราะว่าเขาบอกลบคูณหารเขาว่าไอ้ตัวนี้มันดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเขามาเป็นตัวเราเขาจะต้องคิดอีกแบบนึงเลยคุณรู้ไหมครับว่าเราเก็บค่าเยียวยาท่าเรือเท่าไหร่อันนี้ขนาดต่อรองแล้วนะเหลือแต่กำไรนะตกแล้วนะครับท่าเรือจะต้องเยียวยาเราทั้งแผงหอยและเรือเกือบ 1,800 ล้านบาทเนาะ6ปีที่ท่าเรือต้องจ่ายแล้วผมก็บอกนะครับไอ้ 1,800 ล้านบาทเนี่ยเป็นภาษีประชาชนหมดนะครับเพราะว่าเงินก้อนนี้การท่าเรือประเทศไทยเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดครับไม่ใช่เป็นเงินจากนายทุน EEC เลยงั้น EEC ทํามาแล้วได้ประโยชน์อะไรแต่ยิ่งตอนเนี้ยมันเป็น EEC มันได้อิสระด้านแรงงานอีกถามว่าประชาชนทั่วไปรู้มั้ยประชาชนทั่วไปก็ไม่รู้เขาจะจ้างแรงงานไหนก็ได้แรงงานของเขาเองก็ได้ซึ่งมันก็มีระบุอยู่แล้วในแบบแผนของ EEC ผมนี่ผมเถียงเลยมีความเจริญเข้ามามีการจ้างงานนี่มันคือข้ออ้างมันคือกรรมกล่าวที่ว่าโบราณโดยพูดออกสื่อออกอะไรให้มันแลดูดีให้จูงใจชาวบ้านว่าให้เห็นด้วยกับเขาจริงๆแล้วไม่ใช่ถามว่า EEC อ่ะเคยมีมาตรการเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมไหมไม่มีอันนี้ผมเคยถามเขาแล้วนะเขาไม่มีนะคืออยากให้ EEC เนี่ยยูเทิร์นครับยูเทิร์นกลับมาดูว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาวะการของโควิดการลงทุนตอนนี้ทำไปเนี่ยมันก็จะมีการถีบห่างความเหลื่อมล้ำผมยังเชื่อว่าประชาชนกับรัฐยังสามารถเดินร่วมกันได้ประชาชนกับรัฐกับเอกชนสามารถที่จะหาวิธีการพัฒนายั่งยืน EEC ในรูปแบบของเราได้แต่มันต้องเริ่มต้นที่ FCA ก่อนถ้าคุณไม่ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะครับหรือเรียกว่าการประเมินพื้นที่ว่าประโยชน์พื้นที่อย่างเงี้ยมันเหมาะกับอะไรอ่ะคุณไม่มีทางหรอกครับที่จะลดความขัดแย้งเรื่อง EEC ได้แล้วผมขอบอกเลยว่าความขัดแย้งนี้จะอยู่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยคุณต้องยกเลิกโปรเจกต์ EEC เองเพราะว่าคุณสะดุดขาตัวเอง